เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์เลขากุลอาคารผู้ป่วยนอกชั้นสาโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PAPR จำนวน6ชุดซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีนายแพทย์อินจันแดงผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลารับมอบพร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ การได้รับพระราชทานชุด PAPR ในครั้งนี้ยังคงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจังหวัดยะลา ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนมากการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร,กรทางการแพทย์มีความจําเป็นเพื่อปกป้องให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19